คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคุณจึงมักจะขี้เกียจอยู่เรื่อยๆง่ายๆคุณมักจะผัดวันประกันพรุ่งเป็นโรคชอบเลื่อนอยู่เรื่อยๆและคืนนี้นะครับผมมีวิธีนะครับเอาชนะมันให้สิ้นซาก Good evening สวัสดีตอนค่ำๆครับเพื่อนๆที่รักยิ่งครับท่านผู้มีเกียรติทั้งนะครับผู้ชายและผู้หญิงครับPlease come here มาที่นี่นะครับวันนี้นะครับผมมีซูเปอร์คอนเทนต์พรีเมียมมากที่จะมาบอกคุณว่าทำไมนะผมจะเผยเหตุผลที่ลี้ลับมากมันเป็นความลับมากว่าทำไมคนทั่วโลกคนมากมายจึงขี้เกียจจึงผัดวันประกันพรุ่งจึงไม่ยอมลงมือทำและคุณจะเอาชนะมันให้อยู่หมัดได้ยังไงสวัสดีครับในตอนนี้นะครับก็เรารอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะครับและในขณะที่เรากำลังรอนะครับถ้าคุณมั่นใจว่าไลฟ์นี้คอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณคนในครอบครัวของคุณเพื่อนรักของคุณนะครับแชร์ครับแชร์ออกไปให้พวกเขานะครับได้มีโอกาสรับรู้เนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วก็นะครับให้เข้ามาฟังสดตอนนี้เลยนะครับรับชมกันสดเดียวนี้เลยครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องว่าเหตุผลลี้ลับอะไรลึกลับอะไรที่ทำให้คนจำนวนมากขี้เกียจเป็นโรคชอบเลื่อนแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งบอกเลยนะครับว่ามันสำคัญมากต่อคนทุกคนครับงั้นเรามาทุกคนพร้อมครับเรามาเริ่มกันเถอะเนื่องจากว่าคนจำนวนมากนะครับทุกวันนี้นะครับคุณก็คงจะพอจะได้ยินได้ฟังมาบ้างว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราถูกสอนมาว่าความรู้สึก feeling หรือ emotion เนี่ยอารมณ์เนี่ยคือตัวตั้งที่จะกำหนดสภาวะจิตว่ารู้สึกอยากจะทำหรือรู้สึกไม่อยากจะทำนั่นคือสิ่งที่คุณถูกสอนมาว่ามันมีพลังมากในการบังคับจิตใจมนุษย์ให้แสดงพฤติกรรมไปตามอารมณ์ของมันนั่นคือสิ่งที่เราถูกสอนถูกล้างสมองถูกโปรแกรมมาตลอดเลยที่หลายๆคนก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นะครับก็คือหลายคนก็จะมาปรึกษาผมนะครับโค้ชวันชัยครับผมไม่มีความรู้สึกอยากจะทำเลยครับบางครั้งก็บอกว่าผมไม่มีแรงจูงใจที่จะไปทำเลยอ่ะอยากจะไปวิ่งไปออกกำลังกายลดน้ำหนักอยากจะกินอาหารเพื่อสุขภาพอยากจะทำโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้แต่แล้วเนี่ยพอถึงเวลาที่จะถึงเดดไลน์หรือว่าถึงชั่วโมงที่ต้องไปทำปั๊บเนี่ยบอกว่าโอ้โหแต่ไม่มีแรงจูงใจจะไปทำเลยไม่รู้สึกอยากทำเลยใครเป็นแบบนี้ครับไม่เกิดความรู้สึกอยากทำครับมีปัญหาขึ้นมากระทันหันด่วนมากว่าณโมเมนต์นี้ณความรู้สึกตอนนี้เลยเสี้ยววินาทีนี้เลยไม่มีอิโมชันไม่มีแรงจูงใจอะไรเลยที่อยากจะไปออกกำลังกายหรืออยากจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่ตั้งเป้าหมายไว้ใครที่รู้สึกว่าตัวเองหาแรงบันดาลใจไม่เจอหาแรงจูงใจไม่เจอนะครับพิมพ์444มาครับพิมพ์444มาใครที่รู้สึกว่าตัวเองขาดแรงจูงใจขาดแรงบันดาลใจขาดความรู้สึกอยากทำบ้างไหมครับเลยทำไม่ได้อะเพราะมันจิตใจมันไม่ช่วยมีใครเป็นแบบนี้คราวนี้เหตุผลลี้ลับเลยที่ทำให้คนเราเนี่ยขี้เกียจใจเย็นเป็นโรคชอบเลื่อนหรือผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยก็คือข้ออ้างข้อหนึ่งที่มันเป็นนะครับพิมพ์ไปนะครับว่ามันเป็นกับดักของจิตใจเรียกว่า mindtrap ก็คือ your little voice เสียงเล็กๆในหัวของคุณเสียงเล็กๆมันจะพูดขึ้นมาได้จังหวะที่มันใช่มากๆเลยว่าแต่ตอนนี้ฉันไม่มีความรู้สึกอยากทำมันเลยแต่ตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์ร่วมเลยแต่ตอนนี้ฉันไม่มีแรงจูงใจเลยพิมพ์ไปนะครับว่า motivation ครับ motivation ฉันไม่มี motivation force เลยนึกออกไหมครับ
นี่เป็น little voice เป็นเสียงเล็กๆที่จะพูดในเสียงในหัวของคุณตอนนี้ฉันยังไม่รู้สึกมีแรงบันดาลใจเลยอ่ะฉันยังไม่รู้สึกมีแรงจูงใจที่อยากจะนะทำตามนะความรู้สึกของหัวใจฉันเลยนะเอาไว้ก่อนได้ไหม but นักรบและคนที่ประสบความสำเร็จนะครับสิ่งที่เขาทำได้เยี่ยมมากๆเลยนะครับคือการที่เขารู้ทันนะครับกับดักทางจิตใจเขารู้ทันนะครับเสียงเล็กๆนี้ว่าไอ้ข้ออ้างที่บอกว่าไม่มีแรงจูงใจเนี่ยมันเป็นหนึ่งชนิดของ little voice ฉะนั้นพวกเขาได้ตั้งกฎพิเศษขึ้นมาว่าเมื่อเขานะจัดสเกดูเขาวางโปรแกรมเขาลงตารางเวลาในปฏิทินเช่นนะครับถ้าเขาลงเวลาว่าสมมุตินะครับถ้าเขาลงว่า6โมงเย็นถึง1ทุ่มออกกำลังกาย1ชั่วโมงถ้าเขาลงปฏิทินเอาไว้นะครับพวกนักรบพวกนักธุรกิจพวกคนที่เป็นซูเปอร์อะชีฟเวอร์พวกนี้นะครับเขาจะมีกฎพิเศษที่บอกว่าโดยไม่ต้องคิดพิมพ์ไปครับว่าโดยไม่ต้องคิดฉันจะทำมันทันทีโดยไม่สนใจว่าฉันมีแรงจูงใจหรือไม่มีแรงจูงใจเพราะว่า I don't trust my motivation โป๊ะเช๊ะนั่นแหละคือสิ่งที่คนทั่วโลกไม่รู้ You get ไหมว่าคนมากมายกำลังนะได้ยินเสียงในสมองตัวเองบอกว่าฉันก็อยากจะไปทำนะแต่ขอเวลาเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมถ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันเกิดความรู้สึกว่าฉันมีแรงจูงใจฉันมีแรงบันดาลใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไปแน่นอนขออีกแค่คืนนี้แหละนะขอผัดนิดเดียวนี่คือกับดักทางจิตแต่คนที่สร้างผลลัพธ์พวกเขารู้ว่าขืนเขาคิดพิมพ์ไปว่าขืนฉันคิดขืนฉันคิดเสียงในหัวนะครับมันจะแย่งนะครับมันจะแย่งการคิดโดยการมันจะพูดไม่หยุดนะว่าว้าวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะนะงานก็ยุ่งมาทั้งวันแล้วอ่ะนะขอสักวันได้ไหมขอพักสักวันได้ไหมนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกนะเข้าใจป่ะแต่คนที่จะประสบความสำเร็จนั้นเขารู้กับดักทางจิตนี้ดีเขารู้เหตุผลลึกลับนี้ดีเขาจะบอกเลยว่าไม่ต้องคิดอะไรที่ลงปฏิทินไว้แล้วอะไรที่สัญญาตัวเองแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นภาษาของนักรบก็คือไม่ว่าจะมีอารมณ์ทำหรือไม่มีอารมณ์ทำก็ฉันจะไปทำแต่สำหรับในค่ำคืนวันนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะมีแรงจูงใจหรือคุณจะไม่มีแรงจูงใจฉันไม่เชื่อเรื่องของแรงจูงใจฉันเชื่อเรื่องของการที่ลงมือทำนะไปตามเป้าหมายที่ลงปฏิทินไว้ที่เขียนเอาไว้เท่านั้น That's it เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ว่าคุณจะต้องไม่คิดเพราะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าฉันจะทำมันดีไหมนะหรือฉันจะไม่ทำมันดีนะคุณเสร็จแน่นอนพิมพ์แปลว่าเสร็จแน่นอนนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนไทยมากมายคนทั่วโลกทั้งชายและหญิงจึงติดกับดักความขี้เกียจเป็นโรคชอบเลื่อนผัดวันประกันพรุ่งหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำอีก2วันทำแน่นอนพออีก2วันนะครับผ่านมานะครับสัญญาหนักไปอีกนะสาบานเลยว่าพรุ่งนี้ทำและนะครับเรื่องนี้นะครับมันจะยืดเยื้อมากๆใครที่เริ่มเก็ตนะครับว่าชักชัดเจนกับนะครับกลโกงนะครับกลโกงของจิตใจอันนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการหลอกลวงของจิตใจกับดักทางจิตใจคุณเสร็จแน่นอนฉะนั้นพิมพ์มานะครับว่า I don't trust my motivation ฉันไม่เชื่อนะเรื่องที่ฉันจะต้องมีแรงปลุกใจฉันก่อนฉันไม่เลือกฉันไม่ศรัทธาฉันไม่เชื่อถือฉันไม่ไว้ใจนะเรื่องของนะอารมณ์แบบฉันมีแรงบันดาลใจฉันมีแรงจูงใจเพราะว่า
คุณลองคิดดูถ้าคุณจะต้องมีแรงจูงใจมันทุกวันมีแรงบันดาลใจมันทุกวันคุณจะต้องเสียเวลาในการบิ้วในการสร้างอารมณ์ในการที่คุณจะแบบว่าเฮ้ยทำไงวะฉันจะปลุกใจฉันได้มัน waste your time แม่งโคตรเสียเวลาเลยนึกออกไหมฉะนั้นไม่ต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างอีกต่อไป I don't trust my motivation ถ้าว่าคุณเข้าใจตรงนี้นะคุณจะไม่ต้องการให้ใครในโลกนี้นะครับมาปลุกใจคุณและคุณก็ไม่ต้องการที่จะปลุกใจตัวเองเพราะอารมณ์นั้น emotion feeling always change พิมพ์ไปว่า emotions always change อารมณ์นี้มันแปรเปลี่ยนตลอดเวลานะแรงบันดาลใจความรู้สึกแบบนั้นมันอยู่กับคุณได้กี่วันความรู้สึกมีแรงจูงใจมันจะอยู่กับคุณได้กี่ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็บินหายไปกว่าคุณจะบิ้วให้มันกลับมาโคตรเหนื่อยเลยแล้วคุณไปหาใครคุณไปหานักพูดสร้างแรงบันดาลใจนักคิดบวกเขาโมทิเวตเขาปลุกใจคุณแบบร้อนแรงมากเลยแป๊บเดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับโอ้ก๊อดแล้วถ้าตอนนี้แรงจูงใจหมดท่านทำไงวะคุณถ้าคุณพึ่งสิ่งนี้คุณไปไม่ถึงไหนแน่นอนถ้าใครนะครับตอนนี้นะครับคิดว่าคอนเทนต์แบบนี้เนื้อหาแบบนี้เนี่ยนะมันเรื่องนี้มันต้องถึงหูเพื่อนของฉันเรื่องนี้มันต้องถึงหูนะครับญาติพี่น้องของฉันนะครับแชร์วนไปครับแชร์วนไปแท็กชื่อเพื่อนเลยบอกให้เรื่องนี้มึงรู้ยังคุณรู้ยังเธอรู้ยังนะเรื่องนี้มันต้องรู้ครับมันต้องรู้หลายคนถามผมเยอะมากอาจารย์หนูมีลมไม่มีอารมณ์ที่อยากจะเริ่มต้นทำอะไรเลยหนูไม่มีแรงจูงใจเลยนะหนูยังหาแพชชั่นไม่เจอเลยหนูยังหาตัวเองไม่เจอเลยอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นกับดักที่หนักหน่วงมากถ้าว่าคุณไม่เชื่อถือในเรื่องของ motivation เรื่อง willpower คุณไม่ต้องไปเชื่อถือมัน willpower คืออะไรนะพลังความตั้งใจพลังความตั้งใจจะอยู่ได้กี่วินาทีจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงจะอยู่ได้กี่วันมันจะมีพลังความตั้งใจไม่มีพลังความตั้งใจช่างมันคุณแค่ลงปฏิทินลงปฏิทินถ้าคุณเขียนบอกว่าคุณจะวิดพื้นวันละ20ครั้งคุณจะมีแรงจูงใจหรือไม่มีแรงจูงใจช่างมันคุณแค่นะไม่ต้องคิดวิดพื้นไป20ครั้งจบจบคุณรู้ไหมถูกไม่อย่างนั้นคุณจะตกเป็นเหยื่อของกับดักทางจิตใจของตัวเองนะไปตลอดชาติผมถึงบอกว่านี่มันเป็นเรื่องอะไรรู้ป่ะเหตุผลที่ลี้ลับมากเพราะอะไรเพราะมันเนียนมากมันพูดกับคุณด้วยเสียงของคุณเองคืนคุณปล่อยมันคิดมันจะบอกคุณว่าไงโถเอ้ยแค่นี้ซีเรียสเหรอวะอะไรวะแค่นี้นะเอาเป็นเอาตายนะมันเรื่องใหญ่เหรอวะน่านิดนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกน่านะขอสบายอีกวันได้ไหมวันนี้อากาศก็ไม่ดีฝุ่นก็เยอะอะไรก็ไม่เอาคิดไปเข้าใจไหมโอเคถัดไปนอกจากการหยิบยกเอาแรงจูงใจหรือไม่มีแรงจูงใจมาเป็นข้ออ้างที่ Little Voice นะเก่งมากในการที่จะกล่อมคุณอันที่สองที่คุณจะนึกไม่ถึงกล่าวคือคนพวก perfectionist คนที่ชอบเป็นคนแบบนักสมบูรณ์แบบผมจะบอกคุณให้นะนักสมบูรณ์แบบเนี่ยคือนะฉันอยากจะจัดอีเวนต์ของตัวเองฉันอยากจะสอนคอร์สออนไลน์สักคอร์สหนึ่งฉันอยากจะจัดสัมมนาที่โรงแรมสักแห่งหนึ่งที่จริงนะไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็แค่นี้เองโทรศัพท์ไปที่โรงแรมถามเขาว่ามีห้องในวันนั้นว่างไหมประมาณเท่านี้ที่แล้วจองแล้วนะยิงนะครับอีเวนต์ไปบน Facebook แล้วก็ประกาศให้คนรู้มันไม่ควรเกินนะ1ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าไอ้พวก perfectionist นะครับซัดไป6เดือนเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าจัดแล้วไม่มีใครมาสัมมนาค่าเลยทำไงเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าถ้าขึ้นไปแล้วเกิดว่าเดี๋ยวพูดแล้วคนก็ไม่ชอบทำไงถ้าเกิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ฟังให้ดีนะสิ่งที่พวกสมบูรณ์แบบอ้างทุกข้อพูดง่ายๆก็คือว่าหนึ่งใน Little Voice ที่ร้ายกาจที่สุดเลยก็คือข้ออ้างของความสมบูรณ์แบบพิมพ์ไปว่าความสมบูรณ์แบบคือ Little Voice นี่เป็นชนิดที่เขาเรียกว่านะมันเป็นพันธุ์ที่กลายพันธุ์มามันแฝงตัวได้ลึกลับซับซ้อนมากเนียนมากใครจะไปเชื่อว่าคนที่เป็นคนที่คิดอย่างสมบูรณ์แบบ
คือรูปแบบของ Little Boy ที่กลายพันธุ์มาคือยากมากที่คุณจะตามมันทันผมบอกคุณเลยนะครับ นั่นคือเหตุผลว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันควรจะโคตรง่ายเรียบง่ายนักสมบูรณ์แบบจะทำให้มันโคตรซับซ้อนและเสียเวลาออกไปเรื่อยๆที่จริงแล้วคุณไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบคุณต้องการการลงมือทำเท่านั้นเองแล้วคุณจะเห็นเลยว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยนะกลายเป็นคนใหม่นักสมบูรณ์แบบก็คือคนที่นะใช้ความสมบูรณ์แบบทำให้ตัวเองนะครับเป็นโลกเลื่อนออกไปเรื่อยๆผัดวันประกันพรุ่งออกไปเรื่อยโดยบอกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นตลอดเวลานี่ก็เหมือนกันนั้นไม่ขี้เกียจก็เลยอย่างยากหยอดใครเก็ตนะครับ7777ครับเริ่มเก็ตครับว่าโอ้โหอันนี้มันเป็นลิตเติ้ลวอยอีกแล้วทางออกคุณคืออะไรทางออกของคุณคืออะไรเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าไปติดกับดักความสมบูรณ์แบบอย่าไปติดกับดักแรงบันดาลใจอย่าไปติดกับดักแรงจูงใจแล้วก็อย่าไปติดกับดักเรื่องของอารมณ์ว่าฉันต้องรู้สึกอยากทำก่อนนั่นแหละคือการที่ทำให้คุณมีผลลัพธ์น้อยลงไปอย่างมหาศาลทางออกก็คือจากวันนี้ไปง่ายๆเลยง่ายๆเลยเอาปฏิทินที่มีช่องนะครับที่คุณจะสามารถทำวางแผนกากบาทลงรายการว่าวันไหนหรือแม้กระทั่งชั่วโมงไหนคุณจะทำอะไรแค่เขียนลงไปว่า what คุณจะทำอะไรและพอถึงตอนนั้นนะครับตอนนั้นนะครับให้สร้างวินัยและผลิตนิสัยใหม่เนี่ยครับไอ้พวกอย่างเงี้ยครับเวลาคุณกาลงไปนะครับคุณเขียนรายละเอียดลงไปนิดนึงนะครับลงสเกดโดนะครับลงเจอร์นี่บันทึกหน่อยนะครับwrite down นะครับเขียนลงไปวางแผนนิดหนึ่งสั้นๆง่ายๆจากนั้นนะครับเมื่อถึงเวลาตรงนั้นนะครับหยุดต่อรองและอย่าหลงกล Little Boy ที่ต่อรองกับคุณอีกนะครับนักเจรจาต่อรองคนนั้นเอาตายนะครับหรือนะครับคุณหาอะไรที่เป็นส่วนตัวแบบนี้นะครับที่มีเวลามากขึ้นแล้วลงปฏิทินเมื่อคุณลงปฏิทินสเกดูลได้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับเอามันมาดูรายการลิสต์ที่คุณจะทำจากนั้นนะครับไม่ต้องคิดครับไม่ว่าจะมีแรงจูงใจหรือไม่มีแรงจูงใจตะโกนไปเลยนะครับว่า I don't trust my motivation force I don't trust เพราะอะไรถ้าเกิดคุณจะพึ่งสิ่งนี้นะครับคุณจะต้องเสียเวลากับวันแล้ววันเล่านะครับในการสร้างมันเสียเวลาครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับเวลาจะทำอะไรต้องบิ้วก่อนจะทำอะไรต้องบิ้วอารมณ์ก่อนอย่างนี้ก็ตายสิครับให้คุณทำแบบนะครับล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำครับคือมีหน้าที่ไปทำก็ไปทำเพราะว่าคุณวางแผนไว้แล้วว่าคุณจะทำสรุปบอกตัวคุณนะครับว่าจากนี้ไปฉันจะไม่เชื่อถือนะครับเรื่องว่าตัวฉันต้องมีแรงจูงใจก่อนมันจะมีหรือไม่มีก็ช่างมันฉันไม่เสียเวลาสร้างถึงเวลาแล้วฉันแค่ทำมัน just do it เท่านั้นจบแล้วพอคุณทำได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนิสัยที่คุณสร้างขึ้นมาใหม่นี้นะครับก็จะนะครับเริ่มนะครับโปรแกรมนะครับเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณไม่มากขึ้นทุกวันถึงจุดหนึ่งคุณก็จะไม่เคยคิดถึงเรื่องของแรงจูงใจอีกเลยนะครับก็แค่นะครับทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันต้องทำก็ทำมันเข้าไปคุณก็จะมีผลลัพธ์มากมายแค่นี้จริงๆใครคิดว่าคุณอยากจะลองวิธีนี้นะครับพิมพ์9999มาผมอยากจะบอกคุณนะจริงๆไม่ต้องคิดไม่รู้จะคิดทำไมนะครับก็ทำไปเลยถ้าเรายังคงที่จะคิดคุณจะถูกต่อรองเสมอมีใครอยากจะลองทำวิธีนี่คือโซลูชันจริงๆสำหรับคนที่ถามผมมาว่าอาจารย์ขาหนูมีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งทำยังไงถามมาจริงๆนะครับเนี่ยถามมาจริงๆผมเอาประเด็นที่ถามมานะครับเอามานะครับเป็นคอนเทนต์ที่อยากจะแชร์และแบ่งปันให้คุณเอาไปทำครับคราวนี้ในช่วงของท้ายนะครับในตอนนี้ผมก็
คิดว่าชัดเจนแล้วนะครับว่าผมได้เผยนะครับเหตุผลลี้ลับนะครับว่าทำไมคนจึงขี้เกียจแล้วก็เป็นโรคผัดวันประกันพรุ่งก็เพราะว่าคนจำนวนมากนั้นตกเป็นเหยื่อนะครับ Little Voice ที่ชอบต่อรองแล้วก็ชอบนะครับที่จะพูดกล่อมให้เขานะครับหลีกเลี่ยงการลงมือทำอยู่เสมอเสมอและมันก็มักจะได้ผลก็คือแพ้ใจตัวเองแพ้ Little Voice แล้วก็เสร็จนะครับ Little Voice ไปนะครับวันแล้ววันเล่านะครับอันนี้ก็ทำให้เรานะครับเสียเวลาไปมากมายช้าออกไปมากมายก็เราต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยหลักการนะครับไม่สนใจนะครับเรื่องของอารมณ์และ motivation force อีกต่อไปนะครับอย่าไปเชื่อถืออีกต่อไปนะครับว่าจะต้องตามหามันให้เจอก่อนจะมีมันไม่มีมันก็ทำเข้าไปเถอะครับแล้วคุณจะบอกเลยนะครับว่าคุณดีใจที่คุณชนะใจตัวเองคืนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยกันแชร์นะครับคืนนี้ขอบคุณมากนะครับจนกว่าจะถึงนะครับไลฟ์ครั้งหน้าครับแล้วพบกันขอบคุณครับ